กลุ่มที่เขาเสนอร่างเขาก็บอกว่าเจตนารมณ์หรือว่าธงของร่างฉบับนี้นั้นก็คือต้องการที่จะรื้อระบอบประยุทธ์ใช่แล้วนั่นคือเป้าหมายชัดเจนไม่ได้สนใจพลเอกประยุทธ์แต่สนใจระบอบประยุทธ์ระบอบเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงคน1คนค่ะแต่ระบอบหมายถึงใครหลายๆคนที่รวมกันระบอบหมายถึงโครงสร้างค่ะระบอบหมายถึงกลไกระบอบหมายถึงกลุ่มอํานาจในขั้วของประยุทธ์ไม่ใช่แปลว่าพลเอกประยุทธ์เพียงคนเดียวกลุ่มของไอติมกลุ่มของอาจารย์ปิยบุตรพยายามจะบอกว่าไอร่างฉบับเนี้ยธงก็คือรื้อระบอบประยุทธ์แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยอ่านไปอ่านมามันไม่ใช่มันล้างระบบประเทศนี่หว่าค่ะมันล้างระบบประเทศนี่หว่าดังนั้นภาษาประชาชนทำความเข้าใจกันอีกทีก็ดีนะก็ต้องไปอ่านไปดูไส้ในค่ะของร่างแก้ไขฉบับประชาชนก็ไม่ผ่านดีกว่าอย่างไรมันก็ไม่ผ่านแต่เราควรศึกษามันนิดนึงใช่ค่ะเราจะไปกันที่อาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรนะคะอดีตกกต.นะคะมาช่วยกันแปลงช่วยกันถอดรหัสตรงนี้ให้มีความเข้าใจง่ายๆยิ่งขึ้นค่ะเอาละครับสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่อาจารย์สมชายนะครับไอติมปิยบุตรบอกว่าฉบับนี้มุ่งหรือระบอบประยุทธ์อีกฝั่งนึงบอกว่าไม่ใช่มันเป็นการล้างระบอบเป็นทั้งอย่างนี้นะเท่ากับเป็นการล้างระบบของประเทศเลยนะมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไปกันที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะอดีตกกต.นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับครับฝั่งนึงเขาก็บอกว่าไอ้ร่างฉบับเนี้ยมุ่งที่จะรื้อระบอบประยุทธ์อีกฝ่ายนึงที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่อ่านไปอ่านมามันล้างระบบของประเทศเลยนี่หว่าอาจารย์ช่วยตีโจทย์ให้สักนิดนึงสิครับเชิญฮะให้เข้าใจแบบง่ายๆอะค่ะตกลงมันคืออะไรกันแน่คะที่ผมคิดว่าร่างนี้เนี่ยเป็นร่างซึ่งผมใช้คำว่าเป็นการออกแบบระบบการเมืองระบบไม่เรียกว่าระบบระบบการเมืองใหม่ออกแบบระบบการเมืองใหม่ออกแบบระบบการเมืองใหม่ค่ะนะครับตั้งแต่โครงสร้างของระบบการเมืองนะครับว่าจะประกอบด้วยสภา1สภาหรือ2สภาครับโดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ว่ามีความจำเป็นไหมที่จะต้องมี2สภาแบบในปัจจุบันหรือแบบในอดีตที่ผ่านมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันได้ว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรอะไรเป็นผลดีผลเสียต่อสังคมไทยนะครับนี่คืออย่างที่1ครับอย่างที่2เนี่ยเป็นการออกแบบใหม่ในเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็องค์กรอิสระนะครับครับเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากกระบวนการในการได้มานะซึ่งบุคลากรนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับว่าจะได้มาอย่างไรครับก็อาจจะเห็นว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราออกแบบยังไงก็แล้วแต่ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังได้คนซึ่งอาจจะไม่สามารถทำงานได้ตรงกับสิ่งที่เป็นความมุ่งหมายในการให้เกิดการปฏิรูปประเทศทางด้านการเมืองใช่ไหมครับก็เลยออกแบบใหม่นะครับว่าเอาละถ้าอย่างนั้นก็ให้3ฝ่ายคือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ฝ่ายผู้พิพากษาเนี่ยตุลาการร่วมกันในการที่จะคัดกรองคนเข้ามาแล้วก็ใช้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยด้วยเสียงถึง2ใน3เนี่ยในการที่จะลงมติรับรองว่าจะให้ใครเข้ามาดำรงตำแหน่งต่างๆเหล่านี้นะครับครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันมีพ่วงเรื่องคุณสมบัติเช่นใครก็ตามที่เคยได้รับการแต่งตั้งสรรหาในยุคของคณะรัฐประหารทั้งหลายเนี่ยนะก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อันนี้ก็คือเป็นการออกแบบในแง่ของศาลรัฐธรรมนูญและก็องค์กรอิสระนะครับอย่างที่3คือออกแบบในแง่ของบทบาทของทางสภาเนี่ยในการที่จะเข้าไปกำกับตรวจสอบนะครับการทำงานของภาคส่วนต่างๆในสังคมให้มากขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องอะไรครับเรื่องการให้มีคณะผู้ตรวจการกองทัพให้มีคณะผู้ตรวจการศาลและศาลรัฐธรรมนูญให้มีคณะผู้ตรวจการองค์กรอิสระนะครับซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันอาจจะต้องมีจุดที่สมดุลเหมาะสมนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันก้าวล่วงเข้าไปมากเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความสมดุลนักของการเป็นอำนาจอธิปไตยเนี่ยที่ประกอบด้วย3ส่วน คือนิติบัญญัติตุลาการแล้วก็บริหารหายไปนะครับในประเด็นนี้เนี่ยผมเองถ้าถามความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันก้าวเลยไปนิดหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วสภาเองก็มีกลไกในการที่กำกับติดตามได้ถ้าทำงานกันจริงจังนะยกตัวอย่างเช่น
ในแง่ของทหารเนี่ยเราก็มีกรรมธิการทหารในแง่ขององค์กรอิสระแล้วก็มีกรรมธิการเกี่ยวกับเรื่องขบวนการยุติธรรมหรือเรื่องเกี่ยวกับองค์กรอิสระอยู่นะครับอันนั้นก็น่าจะใช้กลไกที่มีอยู่ในการที่จะกำกับดูแลให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ได้แล้วก็ส่วนที่4เนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับการที่เอาความผิดกับการทำรัฐประหารซึ่งตรงนี้เนี่ยเขียนไว้ก็ดุดีผมใช้คำว่าดุดีในเชิงปฏิบัติก็อาจจะเป็นไปได้ยากเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นบอกว่าให้การรัฐประหารนั้นเนี่ยเป็นความผิดแล้วก็ไม่มีอายุความนั่นก็คือหมายความว่าถ้าหากว่ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับนิรโทษกรรมไม่ได้ซึ่งความจริงแล้วประโยคแรกที่คณะรัฐประหารทำคือนิรโทษกรรมตัวเองอยู่แล้วใช่นะฮะหรือบอกว่าไม่มีอายุความนะก็ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญที่อาจจะต้องเขียนหลังจากนั้นอีกทีนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยการออกแบบทั้งหมดเนี่ยถามว่าเป็นการรื้อระบอบประยุทธ์หรือไม่นะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่ว่าฝ่ายที่เสนอเนี่ยพยายามที่จะออกแบบระบบการเมืองใหม่ซึ่งอาจจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบการเมืองปัจจุบันซึ่งระบบปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อที่จะรับใช้คณะบุคคลคณะหนึ่งที่เรียกว่าคณะของคุณประยุทธ์ก็เรียกว่าเป็นการรื้อระบอบประยุทธ์ครับโอเคโทษอีกครั้งนะฮะน่าสนใจอาจารย์ง่ายดีตามอาจารย์ได้ง่ายดีรวมทั้งสิ้น4ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็คือเริ่มจากการออกแบบระบบการเมืองใหม่ที่โครงสร้างของระบบ1หรือ2สภาดูเหมือนคนออกแบบฟันธงจะเอา1สภายุบวุฒิสภามีสภาผู้แทนเพียงสภาเดียวถูกต้องนะฮะครับผมประเด็นที่2ประเด็นที่2ศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระการได้มาของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระให้มีคนจาก3ฝ่ายก็คือทางฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายตุลาการฝ่ายตุลาการร่วมกันคัดกรองครับครับร่วมกันคัดกรองคนที่จะมาทำหน้าที่ค่ะจากนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเอารายชื่อที่คัดกรองได้ส่งไปขอการรับรองจากสภาผู้แทนใช่ไหมฮะโดยต้องใช้เสียง2ใน3ส.ส. 2ใน3นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าใครก็แต่ที่เคยผ่านกระบวนการแต่งตั้งสมัยรัฐประหารในสมัยรัฐประหารนี่ย้อนกลับมาเป็นอีกไม่ได้โอเคประเด็นที่3บทบาทสภาผู้แทนในการตรวจสอบภาคส่วนต่างๆให้มีการตั้งคณะผู้ตรวจการกองทัพศาลศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระประเด็นที่4ก็คือเอาผิดคนทำรัฐประหารไม่มีอายุความไม่มีอายุความนี่เลยนี่ก็คือการเมืองใหม่ที่เขาออกแบบฟังไปฟังมาอาจารย์ฮะเขาบอกว่าหรือระบอบประยุทธ์เพราะว่าระบอบประยุทธ์มันกลายเป็นมาเฟียในโครงสร้างทางการเมืองของประเทศนะครับแต่ถ้าเขาออกแบบอย่างนี้เขากำลังจะสร้างมาเฟียตัวใหม่สร้างเสือตัวใหม่นั่นก็คือสภาผู้แทนราษฎรหรือเปล่าเพราะดูเหมือนสภาผู้แทนราษฎรจะมีอำนาจมากขึ้นมีอำนาจมันไม่ใช่คำว่ามากขึ้นนะมันยิ่งกว่ามากขึ้นนะอำนาจของสภาผู้แทนที่เขาออกแบบเอาไว้เนี่ยมันครอบทุกอำนาจในประเทศนี้เลยนะถูกไหมฮะก็คือประเด็นของความสมดุลไงครับว่าการออกแบบดังกล่าวเนี่ยจะต้องออกแบบให้เกิดความสมดุลแต่ว่าคณะผู้ร่างเนี่ยที่เสนอเนี่ยเขาอาจจะมองเพียงแค่ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นนะครับว่าปัญหาเป็นแบบนี้แล้วก็จำเป็นจะต้องออกแบบมาทำแบบนี้แล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงที่ผมยังไม่พูดก็คือว่าถ้าหากว่าในกรณีซึ่งรัฐมนตรีมีการประกาศใช้แล้วเนี่ยคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นสว250คนไม่ว่าจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นกรรมการองค์กรอิสระจะต้องสิ้นสภาพไปทันทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการที่จะทำให้คนซึ่งดำรงตำแหน่งปัจจุบันที่มาจากการรัฐประหารทั้งหลายเนี่ยก็จะหลุดออกไปจากตำแหน่งนะแล้วก็ต้องรื้อกันใหม่ก็ต้องเรียกว่ามาสรรหากันใหม่นะครับโอ้โหนี่โกลาหลพอสมควรนะเนี่ยรีเซ็ตเลยรีเซ็ตประเทศเลยนะเนี่ยแต่ว่าเอานะจะรีเซ็ตก็รีเซ็ตถ้ารีเซ็ตแล้วมันดีขึ้นนะแต่อาจารย์หลายคนเขาก็ห่วงนะคนออกแบบระบบการเมืองใหม่ออกแบบกันอย่างเนี้ยมองแค่ปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาที่ตามมาก็คือคุณกำลังสร้างเสือตัวใหม่ขึ้นมานำประเทศแทนเสือตัวเดิมที่เรียกกันว่าระบอบประยุทธ์หรือเปล่าเขากำลังกังวลกันตรงนี้นะอาจารย์รู้สึกอย่างไรไหมคือเรียนตามตรงเนี้ยการคิดใหญ่ขนาดนี้นะครับจำเป็นจะต้องมีการถกกันในรายละเอียดที่มากกว่านี้
18ชั่วโมงไม่เพียงพอใช้ประโยคนี้แล้วกันนะครับผมคิดว่าถ้าจะคิดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะต้องเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญนั่นก็คือหมายความว่าเป็นโมเดลซึ่งให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยมีส่วนส่งคนของตัวเองเข้ามาแล้วมีกระบวนการในการถกเถียงหาความรู้เปรียบเทียบความแตกต่างกันข้อดีข้อเสียต่างๆเนี่ยให้ลึกซึ้งมากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าคงจะเป็นเพียงแค่การจุดประกายนะนะครับว่าเอาละมันก็จะมีวิธีการคิดแบบนี้เป็นการคิดแบบใหม่ครับลองคิดดูซิและถ้าหากว่ามีโอกาสในภายภาคหน้านะครับหากว่ามีการเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยลองเอาความคิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดูว่าถ้าจะถกกันจริงจังเนี่ยจะว่ากันอย่างไรครับครับสมมติว่าถ้ารัฐสภาเกิดปฏิหารนะรับหลักการวาระแรกกันไปแล้วนะครับไอ้ร่างฉบับนี้นี่แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นครับในวาระ 2-3 ในชั้นของการปรายติในชั้นของกรรมธิการจะไปปรับเปลี่ยนในประเด็นที่เป็นหลักการของร่างนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์คืออย่างที่หนึ่งปฏิหารไม่มีจริงครับโอเคยังไงก็ไม่ผ่านไม่ผ่านแน่แน่2 อย่างที่2คือสมมตินะครับว่าในกรณีที่รับหลักการเข้าไปแล้วไปคุยกันในวาระที่2เนี่ยเราจะเห็นพฤติกรรมของสภาชุดนี้เนี่ยว่าเขากลัวมากในการที่จะแปรยติในเรื่องใดที่แตกต่างไปจากหลักการนะครับเราดูตอนที่แก้กฎหมายรายมาตราเกี่ยวกับพฤติการในการเลือกตั้งสิคุณตะไคร่จำได้ไหมนะครับตอนแรกเนี่ยพยายามที่จะมีการแปรยติในเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งไม่อยู่ในหลักการเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นจะไปบอกว่าพรรคการเมืองต้องส่ง100เขตก่อนจึงจะส่งบัญชีรายชื่อได้หรือจะมีคะแนนขั้นต่ำนะ 1% 3% อะไรก็แล้วแต่เนี่ยปรากฏว่าท้ายสุดเนี่ยร่างสุดท้ายที่มาเคาะกันตอนเช้าก่อนที่เข้าวาระ3เนี่ยกลายเป็นตัดเกลี้ยงเลยโอเคเหลือแค่เท่าหลักการดังนั้นหมายความว่าพฤติกรรมของสภาเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ถ้ารับหลักการอะไรมาก็ละเมิดหลักการนั้นไม่ได้นะครับซึ่งร่างดังกล่าวเนี่ยผมก็เมื่อวานผมก็พูดไปบอกว่ามันเป็นการผูกทุกเรื่องเข้าด้วยกัน6เรื่อง7เรื่อง8เรื่องเนี่ยอยู่ในมัดเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ารับก็แปลว่าขยับไม่ได้ครับก็ต้องว่าตามหลักการนั้นไปซึ่งจะเหนื่อยมากแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าอาจจะไปสู่การไม่รับนะสุดท้ายในวาระที่3นะครับโอเคอาจารย์ส่วนตัวของอาจารย์เป็นอาจารย์จะรับไหมร่างฉบับนี้ถามกันตรงกล้าหน่อยกล้าหน่อยอาจารย์จะรับไหมไม่ต้องกลัวทัวร์ลงรับไหมถ้าเป็นอาจารย์พูดยากครับเพราะว่าผมคิดว่าการออกแบบดังกล่าวเป็นเรื่องใหญ่ผมเห็นด้วยประมาณสักอาจจะถ้าสมมติว่ามีสัก5เรื่องนะผมเห็นด้วยประมาณสัก4 ใน 5เรื่องนะ4 ใน 5เรื่องนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยเรื่องเดียวก็คือเรื่องของการที่สภายื่นมือเข้าไปในองค์อำนาจอื่นๆนะไปเป็นสภากลาโหมไปเป็นกรรมการตุลาการนะนี่ก็คือส่วนที่ผมคิดว่ามันเป็นการล้ำเส้นนะครับดังนั้นถ้าถามผมตรงๆณเวลานี้เนี่ยนะครับผมไม่เห็นด้วย4 ใน 5เรื่องนะแต่1เรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยนั้นเนี่ยมันอยู่ในมัดเดียวกันกับที่คุณส่งเข้ามาถ้าคุณส่งแยกเข้ามาเป็น5ฉบับเนี่ยผมจะลงมติรับ4 ฉบับไม่เอาแล้วก็ไม่เอาฉบับเข้าใจแล้วสรุปนะอาจารย์มัดเข้ามาเป็นมัดเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัญหาครับผมคงไม่รับครับถ้าต้องเลือกไม่รับสุดยอดอาจารย์จะมี1สุดยอดอาจารย์สุดยอดกล้าเลยอาจารย์ไม่ต้องกลัวทัวร์ลงสรุปนะหลายคนเขาเห็นด้วยกับอาจารย์นะคือถ้าผ่านไปทั้งอย่างนี้เท่ากับเรากำลังสถาปนาเสือตัวใหม่ในระบบการเมืองของประเทศและไอ้เสือตัวเนี้ยก็จะเข้ามาทดแทนเสือตัวที่เราเรียกกันว่าระบอบประยุทธ์เนี่ยนะครับและดูไปดูมาเผื่อจะหนักกว่าเก่าด้วยเพราะเรากำลังเอาประเทศทั้งประเทศไปอยู่ในอุ้งมือของนักเลือกตั้งอาชีพนะถูกไหมคือต้องประเมินกันนะแล้วก็คุณถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยในเชิงของการที่จะคุยกันในเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันจำเป็นต้องตั้งวงถกเถียงมากกว่านี้ okay. ต้องใช้เวลามากกว่านี้ใช่ไหมคะรายละเอียดต่างๆเปรียบเทียบกันดูว่า okay. อะไรดีหรือไม่ดี okay. และในขณะเดียวกันเนี่ยอย่าเอาทั้งหมดเนี่ยมามัดเป็นมัดเดียวกัน okay. พอมัดเป็นมัดเดียวกันแล้วเนี่ยมันลำบากครับมันตัด okay. สินใจยากเอาละครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบพระคุณนะคะชัดเจนดีค่ะขอบคุณที่ส่งเสริมให้ผมพูดเรื่องซึ่งคนอื่นไม่ค่อยกล้าพูดครับ
อาจารย์กล้าอยู่แล้วเรามั่นใจอาจารย์สมชายจะได้อ้าวขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรนะคะอดีตกกต.ค่ะก็ถือว่าชัดเจนอยากจะบอกน้องๆอยากจะบอกพี่เพื่อนน้องที่เรียกตัวเองว่าคนรุ่นใหม่ถ้าใหม่จริงต้องเปิดกว้างแล้วฟังค่ะทุกฝ่ายใจต้องนิ่งๆแล้วก็ฟังฟังเหตุและผลฟังอะไรที่มันต่างจากความเชื่อเฉพาะตัวของเราบ้างก็ดีแล้วไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะผมรู้สึกแล้วความเห็นส่วนตัวผมก็ได้ว่าเรากำลังจะสถาปนาเสือตัวใหม่เปลี่ยนมือไงเปลี่ยนมืออำนาจไงจากนี้ไปอยู่อีกนี้คล้ายๆแบบนั้นไหมสำคัญที่สุดก็คือระบบสมดุลและก็การถ่วงดุลที่ต้องมีอยู่จริงและเป็นรูปธรรมด้วยถูกต้องอันนี้สำคัญเลยนะคะเพราะเรียกหากันนักนะคะเรื่องระบบถ่วงดุล